มัมลาคอนิกเผยรอรับร่างซันนี่ยูโฟจากโรงพยาบาลพร้อมแจ้งกำหนดพิธีสวดอภิธรรมเรียกว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่ออดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังยุค90ซันนี่ยูโฟเสียชีวิตภายในคอนโดย่านวังทองหลางยังไม่มีการระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแน่ชัดโดยเพื่อนร่วมวงอย่างนิกยูโฟเป็นคนแจ้งข่าวเศร้าภายหลังทราบข่าวคนในวงการบันเทิงและแฟนๆได้โพสต์อาลัยอย่างมากมายล่าสุดหม่ำลาคนิกหนึ่งในเพื่อนสนิทของซันนี่ได้โพสต์แจ้งข่าวเผยถึงกำหนดการพิธีสวดอภิธรรมศพของซันนี่ว่ากำหนดงานศพที่วัดราวพระราม2ทั้งหมด5คืนโดยจะสวดในวันอังคารพุธพฤหัสและศุกร์เวลา 18:30 นและวันเสาร์งดสวดและประชุมเพลิงในวันอาทิตย์เวลา 15:00 นโดยหม่ำยังแจ้งข่าวผ่านทางแคปชั่นส่วนตัวอีกว่ากำหนดการเข้าข้าวศาลาหน้าเมรุส่วนพิธีรดน้ำศพยังไม่ทราบเพราะกำลังรอรับศพน้องออกจากโรงพยาบาล